ก่อนหน้านี้นะเบิร์ดได้มีการรีวิวเจ้าตัว Fuji X-S10 ไปนะแล้วก็ในคอมเมนต์ใน YouTube เนี่ยมีหลายท่านสอบถามกันเข้ามาว่า X-S10 เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับกล้องรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยนะตัวไหนน่าใช้กว่ากันจะมีรุ่นอะไรบ้างนั้นนะครับไปสำหรับการเปรียบเทียบในวันนี้นะครับผมนะเบิร์ดก็จะมีพระเอกของงานก็คือเจ้าตัว Fuji X-S10 นั่นเองนะครับผมส่วนคู่เปรียบเทียบของเขานะครับผมก็จะมีกล้องมิเรสด้วยกันอีก2รุ่นก็คือตัว Fuji X-T4 นะครับแล้วก็ตัว Sony A6600 นั่นเองตัว X-S10 เนี่ยนะมีการปรับโฉมใหม่เลยดีกว่าตัวกริปจับเนี่ยเขามีการออกแบบให้มีกริปจับที่ค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็ใหญ่เลยทีเดียวนะครับอย่างที่นะเบิร์ดได้พูดไปในตัวรีวิวของตัว X-S10 ว่าเขามีกริปจับที่ดีกว่าตัว X-T4 นะครับผมแต่เป็นรองตัว X-H1 นั่นเอง A6600 เนี่ยเขาจะเป็นในส่วนตัวเลนส์ไฟเดอร์นะซึ่งมันจะมีความเล็กกระทัดรัดแล้วก็ความมีความคอมแพคที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่านะครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวในส่วนตัวกะโหลกช่องมองภาพข้างบนนั่นเองเจ้ากล้องมิเรสทั้ง3รุ่นที่เบิร์นนำมาเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยทั้ง3รุ่นก็มีน้ำหนักที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งตัวน้ำหนักของตัว X-S10 เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ465กรัมส่วนของ X-T4 จะอยู่ที่526กรัมด้วยกันส่วนถ้าเป็น A6600 เนี่ยน้ำหนักสุทธิจะอยู่ที่503กรัมด้วยกันนะครับผมซึ่งถ้านับเฉพาะเรื่องดีไซน์แล้วก็เรื่องน้ำหนักเนี่ยนะตัว X-S10 ชนะในหัวข้อนี้นะครับเพราะว่าเรื่องการจับถือก็ดีนะครับผมเรื่องการดีไซน์เรื่องการความเข้ามือเวลาที่เราเอาไปใช้งานนะครับผมรวมถึงน้ำหนักที่น้อยที่สุดในกลุ่มนี้นั่นเองเซนเซอร์ของกล้องมิเรสทั้ง3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น X-S10 ก็ดีนะครับผม X-T4 ก็ดีหรือในส่วนตัว Sony A6600 ก็ดีนะทั้ง3รุ่นเนี่ยใช้เซนเซอร์ขนาด APS-C ด้วยกันซึ่งมี Core Factor อยู่ที่ 1.5 เหมือนกันเลยนะครับทีนี้นะครับจะแตกต่างกันในส่วนของตัวความละเอียดของเซนเซอร์รับภาพที่ได้นะครับตัว X-T4 แล้วก็ตัว X-S10 นะครับผมจะใช้เซ็นเซอร์ X-TAN CMOS ซึ่งจะมีความละเอียดอยู่ที่26ล้านด้วยกันนะครับผมซึ่งเท่ากันเลยทั้ง2ตัวส่วนถ้าเป็น Sony นะครับผมเขาจะใช้เซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดอยู่ที่24ล้านด้วยกันนะครับผมถ้ามองในแง่ของความละเอียดเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าทาง Fuji เขาจะได้เปรียบมากกว่านะครับผมอยู่ที่2ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับกล้องมิเรสทั้ง3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น X-S10 ก็ดี X-T4 ก็ดีหรือในส่งตัว Sony A6600 ก็ดีนะครับผมใช้ระบบโฟกัสแบบไฮบริดด้วยกันนะครับผมไฮบริดในที่นี้คือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเพจ detection นะครับผมแล้วก็ contrast detection ทำให้มีความรวดเร็วแม่นยำแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยที่ว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยนะมีจุดโฟกัส425จุดกระจายอยู่ทั่วเซนเซอร์เหมือนกันเลยเท่ากันเลยทั้ง3รุ่นด้วยกันกล้องทั้ง3รุ่นตรงนี้นะครับผมมีทั้ง Face Detection แล้วก็ IF ให้ใช้งานเช่นกันเลยทีเดียวซึ่งใช้งานได้ทั้งภาพนิ่งและก็วิดีโอถ้าใครเคยใช้งานกล้องมิเรสจากทาง Sony เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีว่า IF เนี่ยเขาเลือกได้ว่าจะเป็น IF แบบ Human ก็ได้หรือจะเป็นในส่งตัว Animal IF ก็ได้เช่นกันนะครับผมซึ่งข้อนี้นะเบิร์ดยกให้ทางSony A6600 นะครับผมในเรื่องของตัวระบบโฟกัสนะครับตัว X-S10 นะครับผมแม้ว่าจะไม่ใช่กล้องในระดับโปรนะครับผมเป็นกล้องในระดับ Mid Range นั่นเองนะก็มีระบบกันสั่น5แกนให้ใช้งานด้วยเช่นกันเช่นเดียวกันกับตัว X-T4 กับตัว Sony A6600 นะครับผมต่างก็มีระบบกันสั่น5แกนให้ใช้งานด้วยเช่นกันของ X-S10 เนี่ยเขาเคลมไว้ว่าลดการสั่นไหวได้สูงสุดอยู่ที่ 6-6.5 สต็อปด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าเลนที่จะเอามาใช้งานด้วยนะว่าเขามีการออปติไมซ์เข้ากันแล้วหรือยังส่วน X-T4 นะครับผมได้สูงสุดอยู่ที่ 6.5 สต็อปเช่นเดียวกับตัว X-S10 เลยนั่นเองส่วนของทาง Sony A6600 นะครับผมเขาเคลมไว้ว่าระบบการสั่นของเขาเนี่ยได้สูงสุดตั้งแต่5จนไปถึง 5.5 สต็อปด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ว่าลักษณะการจับถือของแต่ละคนด้วยนะคือบางคนเนี่ยมือค่อนข้างที่จะนิ่งอ่ะก็โอเคก็แบบถือแบบแนบตัวนิดนึงแล้วยกถ่ายก็ได้สปีดชัตเตอร์ที่แบบต่ำกว่าปกติก็ได้เช่นกัน
กล้องทั้ง3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น XS10 ก็ดี XT4 ก็ดีแล้วก็ตัว Sony A6 ก็ดีนะก็สามารถที่จะฟลิปจอได้เหมือนกันนะครับผมแต่ทั้ง3รุ่นเนี่ยมีการฟลิปจอที่เรียกว่าแตกต่างกันอยู่เช่นกันนะคือ XS10 กับ XT4 เนี่ยเขาจะเป็นจอที่ในลักษณะที่แบบว่าเป็นจอพับข้างนะครับผมหรือชื่อจะเป็นในส่งตัว Rally Angle ข้อดีของจอในลักษณะแบบนี้ก็คือเวลาคุณไปถือกล้องถ่าย VO หรือถ่าย Vlog เนี่ยนะคุณแทบจะโอเปเรตเป็นวันแมนโอเปเรตนะครับก็คือประมาณว่าคุมกล้องคนเดียวกดถ่ายคนเดียวได้สบายๆคุณไม่ต้องให้แบบว่าเฮ้ยเพื่อนดูให้ดูเฟรมให้หน่อยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับนะ A6 เนี่ยเขาก็เป็นจอพับเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นการพับในลักษณะพับขึ้นด้านบนแต่มันจะเสียเปรียบกว่าตัว XS10 แล้วก็ตัว XT4 ถ้ามีการติดไมค์ตัวไมค์ครับมันจะบังจอนั่นเองเต็มๆเลยนะมันอาจจะเป็นจะต้องซื้ออุปกรณ์เสริมอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นตัวโคชูให้มีการขยับตัวฮอตชูออกมาด้านข้างนั่นเองถ้านับเฉพาะเรื่องจอ LCD นะครับผมทางฟูจิจะได้เปรียบในส่วนตัวจอพับข้างแบบนี้นั่นเองจะมีเพียง XT4 นะครับผมแล้วก็ตัว Sony A6600 นะครับผมที่มีเวสเทอร์ซิลให้ใช้งานเช่นกันนะครับผมยกเว้น XS10 เพียงรุ่นเดียวนะครับผมที่ไม่มีเวสเทอร์ซิลนะครับตัวเวสเทอร์ซิลนะครับผมป้องกันนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีโอกาสที่จะซึมเข้ามาได้นะครับผมเพราะว่าพวกซิลยางพวกนี้เนี่ยเขาจะมีอายุการใช้งานของเขาด้วยเช่นกันฟูจิ XS10 นะครับผมจะมีสล็อตการ์ดเพียง1สล็อตเท่านั้นนะครับผมรองรับในส่วนตัว SD การ์ดที่เป็น UHS2 Sony A6600 มีสล็อตการ์ดนะให้1สล็อตเช่นกันจะมีแค่ฟูจิ XT4 นะครับผมที่เป็นสล็อตการ์ดแบบเป็น Duo สล็อตนะครับผมรองรับ SD การ์ดแบบ UHS2 เช่นกันความยืดหยุ่นในการใช้การ์ดแบบ2สล็อตเนี่ยนะอาจจะต้องมองไปที่ตัวFuji XT4 นั่นเอง XS10 นะครับจะใช้แบตรุ่น NPW126S เมื่อชาร์จเต็มเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะถ่ายได้ประมาณนะครับ300ถึงเกือบ400ช็อตด้วยกัน Fuji XT4 นะครับผมจะเป็นกล้อง Fuji เจนใหม่เพียงรุ่นเดียวนะครับผมที่มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับผมโดยจะใช้แบตเตอรี่รุ่น NTW 235นะครับผมโดยที่ว่าเมื่อเพื่อนๆชาร์จไฟเต็มนะครับผมสามารถที่จะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่600ช็อตด้วยกันนะครับผมซึ่งถือว่ามากกว่าการใช้แบตเตอรี่รุ่นเก่าอยู่ประมาณเกือบ1เท่าตัวเลยทีเดียวนั่นเองตัว Sony A6600 เปลี่ยนในส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับผมนะเป็นแบตเตอรี่ที่เขาเรียกว่าเป็นแบต Z แล้วนั่นเองนะครับผมโดยที่ว่าเจ้าแบต Z ตัวนี้เนี่ยนะเมื่อชาร์จไฟเต็มเนี่ยจะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ800ช็อตด้วยกันถ้านับเฉพาะเรื่องประจุแบตเตอรี่ของกล้องทั้ง3รุ่นตรงนี้เนี่ยนะครับผมตัว Sony A6600 เนี่ยนะครับทำได้ดีในส่งตัวแบตเตอรี่ได้เลยทีเดียวนั่นเองนะครับสามารถที่จะพกก้อนเดียวเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับซาฟูจิฟิล์ม XS10 นะครับก็รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 30p ด้วยกันนะครับผม Full HD ได้สูงสุดอยู่ที่ 60p นะครับผมแต่ถ้าเป็นวิดีโอสโลโมชันนะครับผมเขาสามารถที่จะถ่ายวิดีโอสโลโมชันได้สูงสุดอยู่ที่ 240p ด้วยการที่ความละเอียด Full HD นะครับแต่เป็นสโลโมชันจากในตัวกล้องโดยทันทีนะครับไม่ใช่วิดีโอแบบเป็น Full HD 240p แล้วเราไปทำการโปรเซสในโปรแกรมเฉพาะทางแต่อย่างใดส่วนถ้าเป็น XT4 นะครับก็จะได้ 4K 60p นะครับผมได้ DCI 4K นะครับผมได้ VO 2K นะครับ Full HD 60p นะครับซึ่ง Full HD นะครับก็จะได้ในส่วนตัว slow motion 240p เหมือนกับตัว XS10 เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับสำหรับ A6600 นะครับ 4K ก็จะได้สูงสุดอยู่ที่ 30p ด้วยกันนะส่วนถ้าเป็น Full HD นะครับจะได้สูงสุดอยู่ที่ 120p ด้วยกันนะครับผมซึ่งสามารถทำสโลโมชันได้นะครับผมโดยที่ว่าเป็นการถ่าย Full HD ที่ความละเอียด 120p โดยทันทีจากในตัวกล้องนะครับผมแล้วเราก็สามารถนำไปโปรเซสในโปรแกรมเฉพาะทางอย่างตัว DaVinci ก็ดีหรือในส่วนของตัว Adobe Premiere ก็ได้เช่นกันนะครับผมทีนี้นะครับถ้าพูดในแง่ของงานวิดีโอนะครับผมในการเปรียบเทียบของกลุ่มนี้เนี่ยนะ
XT4 จะมีภาษีดีที่สุดในกลุ่มนี้นะครับนอกจากนี้ฟีเจอร์ VOE อันนึงนะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวไฟล็อกในบรรดากล้อง3รุ่นนี้เนี่ยนะครับก็จะมีล็อกให้ใช้งานเหมือนกันหมดเลยเช่นกันนะครับโดยที่ว่าของ Fuji เขาจะเรียกว่า F-Lock นะแต่ถ้าเป็นของ Sony เขาจะเรียกว่า S-Lock นั่นเองนะครับซึ่งถ้านับเฉพาะเรื่องวิดีโอล็อกเนี่ยนะ XS10 เนี่ยเขาจะได้เปรียบที่สุดในกลุ่มเซกเมนต์เดียวกับเขานะครับผมคือถ้าเพื่อนๆไล่ดูในระดับราคาเทียบเคียงกับเขาเนี่ย XS10 แทบจะเป็นกล้องมิเรสเพียงรุ่นเดียวนะครับที่มีทั้งล็อกได้นะครับสโลโมชันได้นะครับผมนะมีการสั่นมี 4K ได้ถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวสำหรับในการเปรียบเทียบอันนี้เนี่ยนะใครที่คิดว่าต้องการจะหากล้องมิเรสตัวเล็กๆไซส์คอมแพคในการถ่ายภาพนิ่งนะครับผมนะนะเบิร์ดแนะนำเป็นรุ่น Fuji XS10 นะครับผมสาเหตุนะครับเนื่องจากว่าตัว Fuji เนี่ยเขาจะได้เปรียบในส่วนของตัวไฟล์นะครับผมด้วยเพราะเรื่องฟิล์มซิมูเลชันนะครับผมที่มีให้เลือกใช้งานทั้งEterna นะครับผมคลาสสิกเนกาทีฟคลาสสิกโครมนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นโปรไฟล์สีที่เป็นการดึงสีฟิล์มจากในอดีตกลับมาโลดแล่นในยุคดิจิตอลนั่นเองนะซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่มีค่ายไหนแทบจะทำได้เทียบเคียงกับเขาเลยทีเดียวนะครับผมนะและเจ้าฟิล์มซิมูเลตตัวนี้เนี่ยนะสามารถใช้งานได้ทั้งภาพนิ่งและก็วิดีโอนะครับซึ่งบอกเลยว่าใครที่จะเอากล้องX10 ไปถ่ายทั้งภาพนิ่งหรือถ่าย VO คุณสามารถที่จะได้ทั้งโทนสีฟิล์มหรือโทนสีแบบกึ่งๆซีนีม่าจบจากในกล้องโดยทันทีนั่นเองทั้งนี้นะครับถ้าใครที่ต้องการนะครับการถ่าย VO แล้วก็ภาพนิ่งโดยที่ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องระบบโฟกัสนะครับผมโดยเฉพาะเรื่อง IIF ทั้ง Animal ก็ดีหรือ Human ก็ดีนะครับผมอาจจะต้องมองไปที่ตัว Sony A6600แต่ถ้าใครนะครับมีงบไม่จำกัดหรืองบไม่อั้นนะครับผมหรือว่าต้องการสุดทางทั้งสายภาพนิ่งแล้วก็สายวิดีโอนะครับผมนาเบิร์ดแนะนำเป็นตัว XT4 เลยทีเดียวก็มาถึงช่วงท้ายในส่วนตัวเปรียบเทียบเจ้า Fuji XS10 กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจกล้องมิเรสที่นาเบิร์ดทำการเปรียบเทียบอยู่ในคลิปนี้นะครับผมสามารถที่จะสอบถามแล้วก็สั่งซื้อเข้ามาผ่านทางช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีนะครับใน LINE ก็ดีหรือในส่วนตัว Shopee ก็ได้เช่นกันนะครับผมตอนนี้นะครับนะเบิร์ดขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับผม